ผมมั่นใจว่าคุณต้องเคยได้ยินคําว่าการขายของออนไลน์อยู่แล้วแต่ทีนี้คุณอาจจะสงสัยครับว่าถ้าอยากจะเริ่มต้นขายของออนไลน์เนี่ยขั้นตอนมันมีอะไรบ้างวันนี้ผมจะบอก6ขั้นตอนสําหรับคนที่อยากจะขายของออนไลน์นะครับว่าจะต้องทําอย่างไรบ้างครับสวัสดีครับ ผมวราภพบและชะตานามวงนะครับถ้าคุณเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้กด subscribe ช่องของผมนะครับก็รีบกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์เลยครับสำหรับจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยผมก็จะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องขายของออนไลน์ หางเงินออนไลน์การท,ทําธุรกิจให้ประสบความสําเร็จนะครับการพัฒนาตัวเองอะไรพวกนี้นะครับรวมทั้งยังมีเรื่องเกี่ยวกับการสั่งของจากจีนนะครับคลิปพวกนี้ฟรีทั้งหมดเลยนะครับส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตส่วนตัวของผมที่อยู่ในไทยและในจีน,นครับเพราะว่า เราจะได้สนิทกันมากขึ้นนะแลวก็บางครั้งที่ผมอยู่ที่ประเทศจีนเนี่ยคุณก็จะได้เห็นอะไรที่คุณไม่เคยเห็นนะครับแล้วผมจะอธิบายให้คุณได้แบบเข้าใจแล้วก็สนุกสนานไปด้วยเห็นไหมครับมีคลิปทุกๆสัปดาห์แบบนี้อย่าพลาดด้วยประกาศทั้งโปวงนะครับสําหรับวันนี้ครับผมจะมาบอก6ขั้นตอนเพื่อที่จะทําให้คุณขายของออนไลน์ได้นะมีขั้นตอนอะไรบ้างไปชมกันได้ตอนนี้เลยครับ 6. ขั้นตอนการขายของออนไลน์นะครับ1ก็คือ คุณจะต้องรู้ก่อนว่าขายของออนไลน์ที่ไหนได้บ้างถูกไหมฮะ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายต่อไปนะครับ2ก็คือเลือกที่ที่คุณจะขายฮะหลังจากที่คุณรู้ข้อหนึ่งแล้ว3ก็คือหาของมาขาย4ก็คือโพสต์ขายฮะหก็คือขายได้ก็คือรับเงินจากลูกค้าถูกไหมครับ6กก็คือส่งของจบแค่นี้เองนะครับขั้นตอนขายของออนไลน์นะครับบางคนก็แบบว่า ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ว่ามันจะต้องเริ่มต้นยังไงนะฮะเพราะเมื่อมันขึ้นต้นด้วยคําว่าออนไลน์ถูกไหมครับคนก็จะงงแล้วว่าเอ้ยมันต้องทํำยังไงบ้างเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นออฟไลน์นะคนส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจง่ายก็คือเออไปไปเช่าที่นะฮะเออบางทีตลาดนัดก็แค่เอาของไปวางลูกค้าซื้อก็อก็ส่งมอบกันแค่นั้นถูกไหมฮะเออมันก็ง่ายๆอย่างนี้ก็คือเห็นๆกันอยู่แล้วแต่ว่าออนไลน์รู้สึกว่ามันไม่เห็นถูกไหมเออมันมันมีปัญหาที่ว่ามันไม่เห็นไง ว่าเขาทำยังไงกันคุณก็เลยสงสัยที่จริงมันแค่6ขั้นตอนนี้เองฮะอ่าหขั้นตอนนี้เองแล้วผมก็แนะนำที่จะให้คุณเรียงตามลำดับด้วยนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยผมสังเกตฮะคนมักจะไปเริ่มต้นข้อที่3ก่อนเป็นลำดับแรกเลยคือยังไม่ทันไรแล้วก็เอ้ยเอาของมาขายก่อนแล้วก็ไปเสียตังก่อนทั้งๆที่ยังไม่รู้เลยว่าจะขายที่ไหนนะครับ แล้วก็จะโพส์ขายยังไงรับเงินลูกค้าย,ยังไงส่งข,งของยังไงยังไม่รู้สักอย่างเลยนะครับที่จริงเรียงแบบที่ผมบอกเนี่ยดีที่สุดฮะแล้วเดี๋ยวผมก็จะอธิบายสั้นๆง่ายๆให้คุณได้ฟังต่อจากนี้เลยครับอลองฟังเลยนะฮะหก็คือขายที่ไหนได้บ้างครับผมจะแบ่งเป็นง่ายๆนะสประเภทครับ1ก็คือขายตามโซเชียลผมว่าโซเชียลเนี่ยคุณน่าจะเข้าใจแล้วล่ะนะครับเพราะว่าทาง Facebook เองนะครับก็มีคนขายข,ายของออนไลน์ถูกไหม คุณน่าจะเคยเห็นคนคนแชร์ขายของหรือว่าคนคนไลฟ์นะฮะไลฟ์ขายของหรือว่าที่เรียกว่าถ่ายทอดสดขายของนั่นเองนะครับหรือว่าทางไลน์นะก็จะเห็นคุณก็จะเห็นเลยนะครับว่ามีคนโพสต์ทางไทม์ไลน์นะฮะเ,เห็นขายสินค้ากันตรงๆเลยก็มีถูกครับ k c e b o o k กับไลน์เนี่ยค่อนข้างจะเข้าใจ Instagram ก็มีฮะ อ่ s t a สต a แกรมนี่ก็จะเป็นบางกลุ่มที่เล่นนะครับเขาก็สามารถโพสต์ขายสินค้าได้เหมือนกันนะครับทวิตเตอร์ก็เช่นเดียวกัน,นครับทิกตอกก็เหมือนกันนะครับส่วนทิกต o k กับ y o u t u b e เนี่ยคุณอาจจะสงสัยไอ้ขายของกันยังไงนะครับเพราะปกติเห็นแต่แบบให้ดูกันฟรีๆธรรมดาที่จริงแล้วก็หลังจากที่มีคนติดตามแล้วเขาก็สามารถขายของได้ฮะรหรือว่าบางคนเนี่ยอ่ัดคลิป YouTube มานะครับ ขายของตั้งแต่คลิปแรกเลยก็มีนะแล้วก็มีคนติดต่อไปก็มีนะครับมันขึ้นอยู่ที่ว่าพอคุณทําการลงคลิปไปที่ YouTube แล้วนะครับคุณก็ต้องมีวิธีติดต่อให้เขาหน่อยนะเผื่อคนมาเห็นก็จะได้ติดต่อคุณเพื่อซื้อสินค้าได้นะครับโซเชียลเนี่ยทูด,ดูเนี่ยถึงแม้ว่าจุดประสงค์ตรงๆแล้วนะครับมันไม่ได้ไว้ขายของเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็ขายได้ซึ่งหลังๆมาเนี่ย มันก็จะมีจุดที่ทำให้ขายของได้เช่น Facebook ที่เป็นเพจนะฮะก็สามารถเลือกเ,อเป็นเพจแบบช็อปนะครับที่มีสินค้าได้ใจราคาสินค้าได้นะครับลตนตัวนี้ก็มี Line My Shop นะครับที่คุณสามารถไปเปิดร้านค้าเนี่ยได้แล้วก็สามารถให้คนเห็นร้านค้าของคุณได้เหมือนกันนะครับอินสตาแกรมเดี๋ยวนี้ก็มี Instagram Shop อีกนะครับสามารถาในในบัญชี ตรงนั้นเองอะที่คุณเล่นอิสระเกมที่มีรูปภาพทิปวิดีโอเนี่ยก็สามารถแยกไปให้มีร้านคา้าได้อีกนะครับอ่าทวิตเตอร์นี่ยังไม่มียังไม่ชัดเจนแต่ว่ามันก็สามารถแชร์ขายของได้ Tik t o อกก็ยังไม่ชัดเจน YouTube ก็ยังไม่ชัดเจนแต่ว่าก็ยังแชร์ขายของด้วยซึ่ง f เฟซบ o ๊กไลน์อิสระเกรตอนแรกก็ไม่มีชอ็อปฮะไม่มีช็อปนะถ้าคุณจําได้เดี๋ยวนี้มีช็อปเพิ่มขึ้นมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยทุกทกท,กที่ก็มีหมดนะครับทิกตอกนี่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะ ที่ประเทศจีนนี่เขาเรียกว่าโตยินนะเป็นภาษาจีนฮะเรียกว่าโตยินนะฮะซึ่งโตยินเนี่ยมีช็อปเรียบร้อยแล้วขายสินค้าได้ซึ่งเดี๋ยวอีกหน่อยทิกตอกก็ขายสินค้าได้แบบเต็มๆอ็มะแบบเขาเรียกว่าอะไรไม่อ้อมแล้วคือขายตรงๆอ่ะเรียกว่าตรงๆดีกว่าอ,นนวอันนี้คือเกี่ยวกับโซเชียลทั้งหมดนะฮะต่อมาก็คือตรงๆชัดเจนเลยฮะห้างออนไลน์นะ,ะปกติแล้วก็มีพวก lazada shopee ปปที่จริงยังมีอีกเป็น10ฮะแต่ว่าบางอันก็ คนเข้าไปซื้อน้อยหรือว่าบางอันนะหรือว่าบางแพลตฟอร์มนั้นนะก็จะเป็นแบบเฉพาะทางเกินไปนะผมก็เลยไม่ได้แนะนำไปตรงนี้เพราะว่า l a z a d a s h o p e, ปีเนี่ยก็ถือว่าเป็นแพลตฟอร์มที่เป็นห้างออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะสองเจ้านี่นะครับเบียดกันไปเบียดกันมาอยู่นะครับก็ตรงนี้คือขายตรงๆคือพูดง่ายก็เหมือนห้างเลยอะ ถนะ้เหมือนห้างคุณก็แค่เอาของลงไปขายนะครับผมบอกง่ายๆก็คือห้างลาซาด้าและช e ้อปปนะีไม่เสียตังค์เอาลงขายนะไม่ไม่เสียตังค์ฮะเพียงแต่ว่าคุณจะเสียค่าโอนเงินให้คุณนะนะเวลาที่คุณขายของได้นะทางระบบลาซาด้าเขาจะโอนเงินคืนให้คุณอันนั้นอาจจะเสียเฉลี่ยประมาณสักสองเปอร์เซของยอดที่ขายได้ครับอนอกกนั้นก็คือก็ ก็ตรงๆธรรมดานะตรงๆธรรมดาก็ไม่มีอะไรนะครับอันนี้คือง่ายๆนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไปสมัครเป็นแบบ V.I.P นิดน,นึงเ่ะเป็นร้านค้าที่ชื่อว่า Last Mall กับถ้าเป็น s h อปปีก็คือ s h อปปี้มอลเนี่ยอันนั้นจะไม่ไม่เสียค่ารายปีนะแต่ว่าจะเสียค่าเปอร์เซ็นต์ในการขายด้วยนะครับซึ่งการโอนเงินก็เสียอยู่แล้วแหละแล้วก็ค่าเปอร์เซ็นต์ก็เสียก็เฉลี่ยเ,เสียค่าเปอร์เซ็นต์ประมาณ5%นะเฉลี่ยนะฮะ อ่าซึ่งก็เขาก็ปรับไปปรับมาอยู่นะก็แต่เฉลี่ยประดามตามนั้นครับอ่าโอเคแต่ร้านปกติก็คือไม่เสียอะไรเลยนะเสียแค่ค่าโอนเงินนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณสนใจที่ขาย Lazada s h o p ป e นะครับซึ่งที่จริงผมแนะนำมากมากเลยที่ว่าเพราะถ้าคุณอยากจะขายของจริงๆ่ะคุณไปขายตามพวกโซเชียลมันรวมหลายอย่างไว้ไง Facebook ก็รวมทั้งหลายอย่างไม่ใช่มีไว้ขายของอย่างเดียวถูกไหมฮะไลน์อินสตาแกรมทวิตเตก็เหมือนกัน TikTok ก็เหมือนกัน y t u t u เนี่ยมีแต่วิดีโอมันเขาเรียกว่าหลายคนไม่ได้ตั้งใจเข้าไปซื้อของอะนะฮะดังนั้นมันจะขายของค่อนข้างยากนิดนึง นะถ้าจะขายของตามโซเชียลพวกเนี้นะครับก็อาจจะขายให้คนที่สนิทสนิทหรือว่าคนที่รู้จักกันแชร์ไปเขาก็ซื้อช่วยซื้อกันบ้างนะครับออหรือว่าคุณจะต้องไปโฆษณาเลยนะโฆษณาก็เริ่มใช้เงินเยอะนะแปลมาผมแนะนําที่ lazada shoppe e ดีกว่าแต่ว่าทาง lazada shoppe e เองก็ค่อนข้างซับซ้อนนิดนิดหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะประสบความสําเร็จในการขายของบน lazada shoppe e, นะครับผมแนะนําเลยนะค,คุณลองเข้าไปร่วมอบรมออนไลน์แบบฟรีนะ ของผมเองเนี่แหละนะครับวิธีขายของบน l ลนสาร์และช้อปปีให้ได้ยอดขาย1ล้านบาทขึ้นไปต่อเดือนครับคุณสามารถเดียพิมพ์ตรงนี้ไว้เลยนะครับ j o i n w a l l k e e g e t i n g c o m นะครับตัวนี้คุณจะแคปหน้าจอไว้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปเข้าทีหลังนะรตรงนี้จะเป็นอบรมออนไลน์ฟรีนะครับว่าวิธีจะให้ล้านบาทนี่มันเป็นยังไงนะครับก็ลองเข้าไป ร่วมกันได้นะครับสก็คือเลือกที่ที่จะขายอันนี้ก็ง่ายๆก็คือตามที่ที่คุณถนัดนะฮะที่ไหนไม่ถนัดก็ศึกษาเพิ่มเติมนะครับมันจะแบ่งเป็นโซเชียลกับห้างออนไลน์เหมือนเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ใช่ไหมฮะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเลือกที่ใดที่หนึ่งไปก่อนเพราะว่า บางทีมันควบคุมยากหรือว่าเพิ่งเริ่มต้นนะเ,เริ่มต้นแล้วก็มาท,ทําทีหลายที่ก็คือมันจะเป็นเรื่องยุ่งไปนิดนึงนะครับดังนั้นถ้าเริ่มมาตอนแรกเนี่ยผมแนะนําถ้าคุณอยากจะใจชื้นน่อนะคุณไปขายใน Lazada Shopee ครับเพราะว่าคุณเข้าไปขายแล้วเนี่ยคุณจะได้ออเดอร์ ภายในระยะเวลาไม่นานนะฮะแต่เกิดคุณไปขายตามโซเชียลต่างๆเนี่ยบางทีคุณต้องแชร์แล้วแชร์อีกแชร์แล้วแชร์อีกนะครับซึ่งมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะเอ่อเพราะฉะนั้น lazada shoppi ปปถึงแม้คุณไม่เข้าใจเนี่ยคุณก็ไปลองลองเข้าไปอบรมออนไลนฟีที่ผมบอกเมื่อกี้ก็แล้วกันนะครับ3ก็คือหาของมาขายครหาของมาขายเนี่ยควรจะต้องอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะตอนแรกคุณก็ต้องเลือกก่อนถูกไหมตัดสินใจก่อนจะทําที่ไหนนะครับ หาของมาขายครับโอ้โหอันนี้ผมจะอธิบายค่อนข้างยากเลยนะเพราะว่ามันมีวิธีหาของมาขายเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับมันจะมีทั้งแบบว่าคุณจะลงทุนก่อนก็ได้หรือคุณจะไม่ลงทุนก็ได้นะฮะซึ่งลงทุนก่อนก็หมายความว่าคุณก็ซื้อมาแล้วก็สต็อกนะพอ,อะพอสต็อกปุ๊บคุณก็ถ่ายรูปแล้วก็เอาไปลงโพสตนะ์โพสต์ขายตามที่ต่างๆนะครับแล้วก็รอยอดขาย แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่ลงทุนนี่ก็หมายความว่าคุณไปเอารูปสินค้าของคนอื่นมานะครับที่ที่เขารับตัวแทนแบบไม่สต็อกอะ่ะนะค,คุณไปหาทาง Google ก็ได้นะครับเขียนคําว่าตัวแทนสินค้าไม่สต็อกอะไรพวกเนี้ยนะครับคุณก็สามารถเอารูปเขามาแล้วก็พอคุณขายได้คุณก็ค่อยให้เขาส่งของให้คุณก็ได้นะฮะหรือว่าให้เขาส่งมาที่คุณแล้วคุณค่อยส่งให้ลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นขายของ La z a d a Shopee นะีเนี่ย ถ้าคุณแบบไม่ลงทุนเนี่ยคุณจะส่งของช้าไปหน่อยเพราะว่าคุณไม่มีของใช่ไหมเอ่อมันก็จะอาจจะส่งของช้าไปนิดนึงนะก็ต้องเลือกเจ้าที่เขาส่งให้คุณเร็วๆจะได้ไม่มีปัญหาครับเพราะว่าทางระบบ lazada ช้อ e ปปีเองเขาจะพยายามคล้า,ายๆว่าแกมบังคับนิดนึงให้คุณส่งของให้เร็วนะเพราะมันจะมีเรื่องเกี่ยวกับคะแนนร้านค้าด้วยอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ครับที่จริงเรื่องเกี่ยวกับหาของมาขายเนี่ยโอ้โหผมทําคลิปทาง YouTube น่าจะ7-8ตอนเลยนะตอนนึ่งน่าจะเป็น20นาทีนูนะ่นน่ะนะครับคุณไปหาใน YouTube นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าขายของออนไลน์อะไรดีแล้วก็เว้นวักแล้วก็พิมพ์คำว่าวัฒถุภพนะครับจะมีคลิปขึ้นมาแต่ว่ามันบางทีมันอาจจะไม่เรียงตอนนะคุณก็ดูชื่อตอนที่ผมเขียนไว้ก็แล้วกันนะครับมีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับต่อไปขั้นตอนที่4นะครับการโพสต์ขายนะครับบางคน ไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะโพสอะไรลงไปนะฮะไม่รู้เลยว่าโพสอะไรลงไปนะครับที่จริงแล้วมันไม่ยากนะโพสก็คือโพสคุณแค่มีรูปแล้วคุณก็โพสลงไปแล้วก็ขายนะครับแต่จุดสำคัญก็คือถ้าเป็นโซเชียลนะครับมันจะต้องมีเทคนิคการโพสนิดหนึ่งซึ่งผมก็อาจจะไม่บอกในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมทำไปแล้วอีกผมทำไปแล้วในคลิปนี้นะฮะคุณเข้า YouTube ค้นหาคำว่าโพสขายนะครับแล้วก็วัก เรกเขียนเขาว่าวัรภพบนะมันจะมีอยู่หนึ่งคลิปที่ผมทําไว้นะครับเป็นเทคนิคโพสต์ขายในแต่ละวันว่าคุณควรโพสต์อะไรบ้างนะครับทางโซเชียลนะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางลาซาด้าช้อปปีเนี่ยมันมันไม่ต้องโพสต์ขายครับเขาเรียกว่าเป็นการลงสินค้าขายในระบบของเขานะครับซึ่งไอ้นั่น,น่ะมันจะต้องเข้าไปดูที่ผมสอนนั่นแหละนะครับก็ลองเข้าไปดูกันนะครับ ห้าก,ก็คือเมื่อโพส์ตขายแล้วนะครับคุณขายได้คุณก็รับเงินจากลูกค้าถูกไหมอ่าทีเนี้ยเมื่อคุณรับเงินจากลูกค้ามันรับแบบไหนได้บ้างครับถ้าเป็นโซเชียลเนี่ยก็ง่ายๆเลยคือแล้วแต่คุณอนะ่ะมันอิสระนะครับคุณจะให้ลูกค้าโอนเงินก็ได้นะครับคุณจะเก็บไปทางก็ได้ก็คือหมายความว่าคุณส่งของไปแล้วก็ไป ถ้าคุณไปที่อย่างปริษ์เนี่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น C.O.D. นะครับหรือว่าเรียกเก็บเงินปลายทางแต่ว่าก็จะมีค่าธรรมเนียมนิดนึงนะครับพวกขนส่งต่างๆพวก Express นะฮะมีอะไรพวก Curry JNT DHL นินจาวแวร์หรืออะไรพวกนี้พวกนี้มีเก็บเงินปลายทางทั้งหมดแหละนะครับเพียงแต่ว่าคุณจะต้องบอกเขาก่อนนะครับแล้วเขาก็จะมีเปอร์เซ็นต์ในการคิดนิดนึงนะครับที่จริงแล้วเนี่ยพวกโซเชียลมันก็จะได้หลายแบบมากกว่านี้แหละนะครับ ก็อิสระแล้วแต่คุณไงลูกค้าติดต่อมาลูกค้าก็จะถามจ่ายเงินยังไงคะจ่ายเงินยังไงครับครูก็แค่บอกวิธีจ่ายเงินไปก็คือจบถูกไหมแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นห้างออนไลน์นะครับพวก l a า a ้ a ช้อปปีเนี่ยจะมีข้อจํากัดนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะต้องใช้ระบบของเขาครับแล้วก็ระบบของเขาเนี่ยรับเงินได้ทุกประเภทนะฮะจะมีโอนเงินก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะครับจะจ่ายเงินโดยใช้ตัวรับเงินของเขาเองนะครับอย่างช้อปปีเนี่ย ก็มี AirPay นะครับซึ่งเดี๋ยวนี้เขาเขาเปลี่ยน AirPay เปลี่ยนเป็นชื่อเป็น s h o p ป e Pay ละนะครับาทาง Lazada ก็เป็น Lazada Wallet อะไรพวกนี้นะครับที่จริงคุณจะใช้ไม่กระทั่งบัตรเครดิตจ่ายก็ได้นะครับมีการโอนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้จ่ายที่เซเวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ได้ทุกอย่างอยากจะให้ลูกค้าเขาเขาจ่ายนะแต่คุณไม่ต้องทําอะไรสักอย่างคุณไม่ต้องไปเปิดบริการอะไรสักอย่างเลยนะไม่ต้องเปิดเลยเพราะว่ามันจะ ติดมากับระบบของเขาอยู่แล้วนะเวลาลูกค้าซื้อเขาจะเลือกเองเพราะว่าสุดท้ายแล้วลูกค้าเขาจะจ่ายผ่านระบบของลาซาด้าก่อนไงกับช้อปปีก่อนนะครับเมื่อไหร่ที่ลูกค้าเขาได้รับสินค้าแล้วเนี่ยทางระบบเขาจะโอนเงินให้คุณเองนะครับคุณไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยและระบบจะรู้ได้ไงว่าลูกค้าได้รับแล้วก็คือเขาไปทําการลิงก์ระบบกับขนส่งอีกครั้งไงเออเขาไปลิงก์ระบบกับทางไปษนีลิงก์ระบบกับทางคือรีลิงก์ระบบกับทางน ja ินจาแวน DHL หรืออะไรพวกเนี้ย พอไปถึงปุ๊บลูกค้าเซ็นรับปุ๊บาทางระบบขนส่งมีระบบอัตโนมัติส่งมาว่าลูกค้ารับสินค้าแล้วนะครับแล้วคุณก็จะได้รับเงินนั่นเองนะครับข้อก็คือการส่งของนะฮะส่งของแบบไหนได้บ้างครับถ้าเป็นโซเชียลแน่นอนก็อิสระคุณจะส่งแบบไหนก็ส่งไปนะฮะคุณจะส่งไพรซน์นีก็ได้เคอรี่ก็ได้ขนส่งทั่วไปก็ยังได้นะครับขนส่งทั่วไปที่ที่แบบ อาจจะเป็นขนส่งประจําท้องถิ่นของคุณนะครับก็ส่งได้หมดอะ่ะถ้าเกิดว่าเขาสามารถส่งไปยังปลายทางที่คุณต้องการได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าห้างออนไลน์เนี่ยจะต้องตามที่เขากําหนดฮนะ,ะหรือคุณอาจจะเลือกได้บ้างในบางกรณีนะโดยต้องติดต่อทางเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อทางแบบฟอร์มที่เขาให้คุณกรอกนะครับแต่ว่ามันค่อนข้างจะ,ะจํากัดนิดนึงเลือกอะไรไม่ค่อยได้นะเพราะว่ามันจะต้องเป็นลิงก์กับระบบของเขาไงเหมือนที่ผมอธิบายตอนที่รับเงินจากลูกคา้าดังนั้น ขนส่งไหนที่ไม่ได้ร่วมมือกับทางระบบ lazada s h o p e e เนี่ยคุณก็จะส่งไม่ได้นะคุณต้องส่งทางระบบเขาแล้วทีเนี้ยอาตาร,ระบบเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพวกปรษณียีกับพวก e x p r e s s ทั่วไปนะครับถ้าเป็นขนส่งเนี่ยนะฮะก็ต้องทำเรื่องอีกนะครับเพราะว่า ขนส่งพวกนี้ก็จะมีความยุ่งยากนิดนึงสำหรับระบบ lazada และ shopee นั่นเองนะครับผมจะไม่ลงลึกเรื่องนี้นะครับให้คุณลองได้เข้าใจนะสรุปก็คือการขายขายบนห้างออนไลน์เนี่ยค,ค่อนข้างที่จะได้ลูกค้าเร็วนะครับแต่ว่าจะต้องขายผ่านระบบของเขานะครับซึ่งมันก็ดีละนะครับเพราะว่าทางลูกค้าเองเนี่ยก็สามารถเช็คสถานะการขนส่งได้จากทาง lazada และ shopee เองก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นโซเชียลเนี่ยลูกค้าเขาก็มักจะต้องมา แชทถามคุณตลอดของถึงไหนแล้วนะครับของส่งหรือยังอะไรพวกเนี้นะครับซึ่งาทาง Lazada s h o p e ปปีเนี่ยลูกค้าเขาจะแทบไม่แชทมาถามเลยถ้าเขาไม่รีบนะฮะแต่โซเชียลเนี่ยจะบ่อยมากเพราะว่าเราไม่มีระบบให้เขาดูถูกไหมฮะนี่แหละครับก็คือ6ขั้นตอนการขายของออนไลน์มีแค่นี้จริงๆนะครับซึ่งผมก็สรุปให้คุณเข้าใจง่ายๆแล้วก็ถ้าเกิดคุณอยากจะลงลึกในส่วนไหน ก็ไปตามที่ผมแนะนําได้นะครับก็ถ้าสนใจการขายของอะไรก็เริ่มต้นได้เลยนะไม่ต้องรอไม่ต้องแค่หาความรู้นะครับเริ่มทําก็จะประสบความสําเร็จได้อย่างเร็วกว่าคนอื่นครับเป็นไงครับเริ่มแบบว่าเห็นภาพเลยใช่ไหมครับ6ขั้นตอนนี้ที่จริงแล้วมันไม่ยากเลยนะและที่จริงผมยังมีคลิปต่อจากเนี่ยอีกเยอะแยะมากมายคุณลองไปหาดูนะครับรวมทั้ง อบรมออนไลน์ฟรีที่ผมให้ลิงก์ไปเมื่อกี้ด้วยนะครับสำหรับเรื่องการขายของออนไลน์ที่ผมบอกทั้งหมดนะครับในวันนี้6ขั้นตอนนะครับมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งในหนังสือเล่มนี้นะครับเพราะหนังสือเล่มนี้มีตั้ง3 5 7หน้าครับถ้าคุณอยากจะรู้ลึกๆไปอีกนะครับแล้วก็อยากจะอ่านแล้วก็อยากจะเก็บสะสมก็ได้ก็แล้วแต่เพราะวันนี้เป็นหนังสือเล่มแรกที่ผมเขียนเองกับมือเลยนะครับปกติเนี่ยขาย3 5 0บาทนะ ก็ไม่ยอมขายด้วยผมนี่ไม่ยอมขายนะเออผมแจกฟรีครับเพียงแต่ว่าถ้าคุณอยากจะรับหนังสือเล่มนี้คุณแค่ช่วยค่าขนส่งเท่านั้นนะครับค่าขนส่งแล้วก็ค่าเจ้าหน้าที่ของผมนิดๆหน่อยๆเองนะครับยังไงถ้าคุณสนใจนะครับก็สามารถแอดไลน์แอดวรรดาภพมีแอดนำหน้าไปสอบถามการรับหนังสือได้นะครับ ถ้าคุณชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมนะครับแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับคนที่เขาอยากจะขายของออนไลน์ด้วยนะครับสุดท้ายนี้อีกครั้งหนึ่งครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมมีคลิปดีๆแบบนี้ทุกๆสัปดาห์ครับสำหรับวันนี้จบลงทุานี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ